ดังนั้นการจะยกเลิกคําสั่งคอสชใดๆต้องดูเนื้อหาของคําสั่งนั้นๆว่าอยู่ลําดับศักดิ์ใดถ้าเป็นระดับมติคอรมอรัฐบาลน,นี้ก็ใช้มติคอรมอยกเลิกได้เลยแต่ถ้าเนื้อหานั้นเป็นกฎหมายการจะแก้ไขหรือยกเลิกก็ต้องเสนอกฎหมายผ่านสภาจะใช้ข้อสั่งการไม่ได้คนเข้าไปถามเลยว่าเออ,อยังไงนะการทําหน้าที่ของโคศกเนี่ยคุณนพดลตอบว่ามีกองโคศกคอยช่วยอยู่ครับ ค่อยๆเรียนรู้และปรับไปครับเรื่องนี้แก้ไขได้พื้นฐานโคศกเป็นคนมีความรู้ครับคืออันนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับความแม่นยำเรื่องกฎหมายซึ่งสำคัญมากๆท่านผู้ชม